นอกจาก ETC ใช้คำว่าอะไรดีเพื่อที่จะบอกว่าและอื่นๆอีกด้วยในภาษาอังกฤษให้ดูเป็นวิชาการและเป็นทางการมากยิ่งขึ้นสวัสดีครับคุณประธานจาก Topic Academy วันนี้มาพูดถึงคำศัพท์ที่จะเอาไว้ใช้แทน ETC หรืออ่านว่า etc นะครับในรูปแบบของประโยคที่เวลาเราสมมติว่าเราไล่เรียงเหมือนแบบเหตุการณ์หรือว่าไล่เรียงตัวอย่างแล้วก็เราจะบอกว่าและอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนมากเราก็จะเจอเป็นเหมือนแบบ comma แล้วก็เป็น ETC ใช่ไหมหรือ etc นะครับแต่นะฮะเราจะสามารถใช้2คำนี้แทนเพื่อให้งานมันดูวิชาการขึ้นหรือว่าดูเป็นทางการขึ้นหรือเวลาเราไปทำ thesis ในอนาคตในวิทยานิพนธ์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับหรืองานวิจัยใช้2คำนี้จะสวยกว่านั่นก็คือ so forth แล้วก็ so on ตัวใดตัวหนึ่งนะครับ so forth หรือ so on นะตัวใดก็ได้นะครับยกตัวอย่างประโยคเช่นthey have a right of their own culture their own religion their own language and so forth อย่างเงี้ยได้นะครับหรือเป็นEthnic minorities struggled against poverty, prejudice, and so on. อย่างเงี้ยก็คือเหมือนแบบชนกลุ่มน้อยเนี่ยนะจะต้องเผชิญหน้าหรือจะต้องต่อสู้กับปัญหาทั้งอคติอะไรเงี้ย prejudice นะครับแล้วก็poverty ก็คือความยากจน and so on ก็คือระดับอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เอาจริงๆแล้วนะครับเราสามารถที่จะใช้ในคำที่อธิบายปกติทั่วไปที่มันไม่ได้เป็นเชิงวิชาการก็ได้นะครับเช่นเราบอกว่าin this hall there are many audiences including engineers teachers and so forth อย่างเงี้ยก็คือเหมือนแบบในฮอลล์นี้เนี่ยก็ประกอบไปด้วยผู้ฟังที่เยอะแยะมากมายทั้งครูทั้งวิศวกรแล้วก็เหมือนแบบอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับพอเราใส่เป็น so forth หรือเป็น so on เข้าไปแทนเนี่ยนะตัวงานเขียนของเราไม่ว่าเวลาเราจะไปทำข้อสอบพวก TOEFL ทำข้อสอบ IELTS หรือว่าเอาไปเขียนงานวิจัยหรืองานเหมือนแบบวิชาการต่างๆจริงๆเนี่ยมันงานมันก็จะดูเหมือนแบบดูดีขึ้นมาฮะดูเป็นวิชาการมากขึ้นดูเป็นแพทเทิร์นแบบ academic setting นะครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับงานของเรามากกว่าแต่ว่าในบางกรณีเราก็สามารถที่จะใช้เป็น ETC ได้นะครับ etc ได้แต่ว่าบางกรณีที่เราต้องใช้คำว่าและอื่นๆนะบ่อยๆเราก็อาจจะสลับกันใช้ได้มันก็จะงานมันก็จะได้ดูมีความหลากหลายแล้วก็ถูกต้องตามบริบทของโครงสร้างภาษาด้วยหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็จริงๆเวลาเราเจอใน reading ต่างๆเราก็จะแปลได้เป็นอย่างดีมากขึ้นด้วยเนาะ so on so forth และอื่นๆอีกด้วยนั่นเองครับ